สวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมจะพามาทําที่ดัดลวดแบบง่ายๆกันนะครับก่อนอื่นก็หาเหล็กมาสัก1ท่อนนะครับจะเป็นทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมก็ได้นะครับเหล็กที่ผมใช้ในวันนี้ก็จะเป็นไขควงที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมตัดมาคลิปนี้นะครับผมได้ไอเดียมาจากคลิป1ใน YouTube นะครับผมได้นํามาต่อยอดเพื่อให้มันดัดได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับใครที่อยากรับชมต้นฉบับก็พิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีทำกันได้เลยนะครับในขั้นแรกนะครับให้เราเจียบากล่องลงไปก่อนนะครับก็จะได้เปลี่ยนลักษณะแบบนี้นะครับต่อมานะครับให้เราเจียผ่าลงไปจนถึงล่องที่เราเจียไว้ในข้างต้นนะครับเสร็จแล้วก็จะได้มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นชิ้นแรกนะครับเดี๋ยวมาดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับต่อมาก็จะมาทำตัวจับลวดนะครับผมได้ใช้ไขควงเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าหัวมันทู่นะครับก็นำมาตัดปลายทิ้งไปนะครับเมื่อตัดปลายเสร็จแล้วนะครับผมก็จะผ่าร่องตรงกลางนะครับให้เรานำลวดที่จะดัดมาวัดดูความลึกนะครับว่าเราผ่าลึกพอหรือยังนะครับและเมื่อผ่าเสร็จแล้วก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาผมก็จะใช้เสาอากาศนะครับมาเป็นปลอกกันเลื่อนนะครับก่อนอื่นก็ให้เจียเหล็กให้พอดีกับรูของเสาอากาศก่อนนะครับเสร็จแล้วก็นําเสาอากาศมาสวมเข้าได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดัดกันนะครับวิธีการดัดนั้นก็ง่ายๆนะครับก่อนอื่นก็นำมาดัดโดยไอ้เครื่องดัดไอ้ตัวนี้นะครับที่ผมทำไว้ในคลิปที่แล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูในคลิปที่แล้วนะครับลวดที่ใช้ดัดอยู่นี้เป็นลวดสแตนเลสชนิดแข็งนะครับที่นำมาดัดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเมื่อเราดัดลวดได้ทรงแบบนี้แล้วนะครับก็นำมาใส่ตัวจับลวดนะครับที่เราทำไว้นะครับเราก็สวมลงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราดัดลวดฝั่งที่เราจะม้วนนะครับดัดเข้ามาหาตัวเรานะครับครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรานำมาใส่ตัวเหล็กอีกอันหนึ่งนะครับที่เราทำไว้นะครับใส่ลงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ตัวจับลวดเนี่ยครับหมุนเลยนะครับหมุนม้วนไปเลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆง่ายๆแบบนี้เลยนะครับลองนำไปทำใช้ดูนะครับดีกว่าเราใช้ครีมนะครับมานั่งดัดเจ็บมือนะครับแบบนี้ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับอีกอันนึงนะครับที่ผมจะมาดัดให้ชมนะครับสมมุติว่ามันอยู่กับตัวเหยื่อใช่ไหมเนี่ยเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับยัดเข้าไปแล้วก็เอาฝั่งที่เราจะม้วนนะครับดันเข้าหาตัวนะครับเสร็จแล้วก็นํามาใส่กับตัวนี้ครับเสร็จแล้วก็จับหมุนๆง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับถ้าหากว่าชอบหรือว่าเห็นว่ามีประโยชน์กับเพื่อนเราที่ทำเหยื่อนะครับก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆเราได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ